MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ก็เป็นวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งที่2นะก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาการบรรยายในชั่วโมงที่2อาจารย์ก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าในชั่วโมงที่แล้วที่ได้พูดถึงว่าวิชารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองค่อนข้างจะมากแล้วก็เมื่อเกี่ยวพันกับการเมืองแล้วคำวินิจฉัยของศาลหรือคำพิพากษาของศาลก็จะมีผลกระทบทางการเมืองก็ได้เห็นตัวอย่างกันอยู่ในวันนี้นะครับใครที่ตามเรื่องก็จะพบว่ามันเป็นปัญหาที่อยากจะพูดให้เราฟังเรื่องปัจจุบันสักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาเป็นปัญหาเมื่อคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและคุณสุนัยจุลพงศธรและก็คุณพราดรปริศนานันทกุลทั้งหมด5กลุ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291เพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ2550ก็ปรากฏว่ามีผู้ไปร้องต่ออัยการสูงสุด5รายคือพลเอกสมเจตบุญถนอมคุณวันธงชัยชำนาญกิจคุณวิรัตกัลยาสิริคุณวรินทร์เทียมจรัสและคุณบวรยสินธร5คณะ5กลุ่มไปยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญว่าการที่คณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและอีก2กลุ่มคณะบุคคลเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเป็นการกระทำซึ่งขัดต่อมาตรา68วรรคแรกที่บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้การยื่นเรื่องดังกล่าวนั้นได้ทำต่ออัยการสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าอัยการสูงสุดก็ยังไม่ทำตัดสินอะไรทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา68วรรค2ที่บอกว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรค1ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวแล้วก็วรรค3บอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกการกระทำตามวรรค2ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้เมื่อเวลาล่วงเลยมาตั้งแต่เดือนกุมภาจนกระทั่งถึงมีนาเมษาอัยการสูงสุดก็ไม่ทำอะไรพอมาถึงเดือนพฤษภารัฐธรรมนูญทำท่าจะผ่านวาระ3บุคคลทั้ง5คณะที่นำโดยพลเอกสมเจตคุณวันธงชัยคุณวิรัตคุณชวลคุณวรินทร์คุณบวรก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงว่า
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ว่าการที่ผู้ถูกร้องทั้ง6ดำเนินการให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550ทั้งฉบับเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลก็ยังไม่ตัดสินว่าจะรับไม่รับจนกระทั่งเกิดเหตุมีร่างบัญญัติปรองดองแห่งชาติเข้าสภาทำท่าจะยกเลิกคดีคตส.ทั้งหมดทำท่าจะนิรโทษกรรมทุกฝ่ายก็มีการคัดค้านกันมากก็เห็นอย่างที่เป็นข่าวอยู่แล้ววันดีคืนดีศาลรัฐธรรมนูญท่านก็งัดเอาคำร้องของคนทั้ง5กลุ่มเนี่ยขึ้นมาพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งให้รับเรื่องไว้พิจารณาโดยตรงทีนี้แหละเกิดเหตุอย่างที่เห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในวันนี้ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2บอกว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแปลว่าผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำได้2ทางคือ1ไปยื่นอัยการสูงสุด2มายื่นศาลรัฐธรรมนูญเองหรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นทางเดียวคือไปยื่นเรื่องอัยการสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญท่านอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2แล้วท่านเทียบกับรัฐธรรมนูญมาตราเดียวเนื้อความทํานองเดียวกันของรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี40ไม่ได้เขียนอย่างนี้เนื้อความคล้ายกันแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี40บอกว่าผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวท่านบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญปี40เขียนว่าไปยื่นต่ออัยการเพื่อให้อัยการยื่นต่อศาลมันชัดว่ายื่นศาลตรงไม่ได้แต่พอรัฐธรรมนูญปี50เปลี่ยนเวิร์ดดิ้งเปลี่ยนถ้อยคำมาเป็นว่ามีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่มีคำว่าเพื่อแล้วนะแต่ใช้คำว่าและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวก็แปลว่าวันนี้ผู้ร้องสามารถร้องได้2ทางคือไปอัยการสูงสุดก่อนและอัยการสูงสุดไม่ทำอะไรก็มายื่นศาลตรงได้ซึ่งพอยื่นปั๊บท่านก็มีหนังสือนะคือผมก็ไปหาหนังสือนี้มาได้เป็นหนังสือซึ่งท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์มีถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าโดยศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเรื่องที่ผู้ร้องทั้ง5ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ว่าการที่ผู้ร้องทั้ง6ดำเนินการให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ทั้งฉบับเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา68อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2ประกอบมาตรา213วรรค1ใครมีรัฐธรรมนูญเปิดไปดูนะอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2ประกอบมาตรา213วรรค1และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพ.ศ. 2550ข้อ6ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้ท่านแจ้งท่านในที่นี้คือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งประธานรัฐสภาให้รอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งแล้ว
ท่านประธานรัฐศาลรัฐธรรมนูญคือคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็มีหนังสือถึงประธานรัฐสภาในวันที่1มิถุนาเหมือนกันว่าตามที่มีคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้แจ้งประธานรัฐสภาให้รอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบศาลรัฐธรรมนูญท่านรับเรื่องไว้พิจารณาโดยบอกว่ามาตรา68วรรค2บัญญัติถ้อยคำไม่เหมือนกับปี40แสดงให้เห็นว่าปี50นั้นผู้ร้องมีสิทธิ์จะไปยื่นทั้งอัยการสูงสุดและมายื่นต่อศาลด้วยและท่านก็อาศัยอำนาจตามมาตรา68วรรค2ประกอบ213วรรค1เปิดไปดู213วรรค1นะฮะจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร213วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำขอให้พนักงานสอบสวนหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้แล้วท่านก็อ้างข้อ 6ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาการทำคำวินิจฉัยข้อ 6บอกว่าวิธีพิจารณาตามที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ให้ใช้ระบบไต่สวนวรรค2บอกว่าวิธีพิจารณาใดซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีในความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้และไม่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ท่านก็เลยไปเอามาตรา264ของประมวลกฎหมายวิธีในความแพ่งซึ่งเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งใดๆคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความได้มาสั่งห้ามรัฐสภาพิจารณาต่อไปดูให้ดีในคำสั่งนี้ที่มีถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ท่านแจ้งประธานรัฐสภาให้รอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนแจ้งประธานรัฐสภานะไม่ใช่แจ้งรัฐสภาก็เกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นวันนี้มีครูบาอาจารย์ทางกฎหมายจำนวนหนึ่งจะไปเอ่ยชื่อหรือว่ากลุ่มไหนออกมาบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยไม่ถูกอ่ะซึ่งก็มีสิทธิ์จะพูดเช่นนั้นได้แต่ว่าไปเลยถึงขนาดเรียกร้องให้มีการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาคำวินิจฉัยเหตุผลที่เขามาอ้างมีเยอะเอาเหตุผลในทางกฎหมายข้อเขามี3ข้อข้อที่1ก็บอกว่าศาลไม่มีอำนาจรับไว้ตาม68วรรค2เพราะต้องเป็นเรื่องอัยการสูงสุดร้องไม่ใช่ผู้ร้องมายื่นเองข้อ2เขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะเหตุว่าพวกที่เขายื่นอย่างคำนูนสิทธิสมานนี่เขาบอกว่าไอ้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นลูกคลอดลูกออกมาแล้วให้ไปฆ่าแม่ทั้งฉบับเนี่ยมันก็ไปตักกะของผู้ร้องก็นะจะถูกผิดมันก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันที่3คือบอกว่าคุณเปิดไปดูนะบอกว่าที่บอกว่าผูกพันก็คือคำวินิจฉัยในมาตรา216บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา216วรรค5คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐเหตุผลข้อที่3ของพวกที่ไม่เห็นด้วยนี่บอกว่าคำวินิจฉัยก็คือคำวินิจฉัยที่จะต้องเป็นคำวินิจฉัยสุดท้ายคำสั่งไม่ใช่มาตรา216คำสั่งไม่ผูกพันเอาล่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันมีข้อถกเถียงได้อย่างที่บอกคำวินิจฉัยไม่ผูกพันคำวินิจฉัยผูกพันองค์กรต่างๆรวมรัฐสภาแต่ว่าคำสั่งไม่ผูกพันเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าศรีถนนชัยตัวจริงกลับชาติมาเกิดคนพูดจะเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายด้วยนะต้องไปเตือนกันบอกว่าไอ้หลัก
คำผูกความผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วก็คำวินิจฉัยในมาตรา216วรรค5เนี่ยเขาพูดคำวินิจฉัยในฐานะที่เป็นภาษาอังกฤษว่า judgment หรือ order เป็นสามัญนามไม่ใช่ลักษณะนามเพราะฉะนั้นจะเป็นคำวินิจฉัยหรือคำสั่งมันมีสถานะถ้ามันจะผูกพันมันก็ผูกพันน่ะถ้ามันไม่ผูกพันมันก็ไม่ผูกพันสุดแท้แต่ว่าคุณจะถือหลักอะไรเมื่อถือหลักว่าคำวินิจฉัยผูกพันตามหลักสากลที่เขาถือกันมันก็ต้องถือว่าคำสั่งผูกพันด้วยจะมาถือว่าคำสั่งไม่ใช่คำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยเท่านั้นที่ผูกพันแต่คำสั่งไม่ผูกพันนี่เขาเรียกพวกศรีถนนชัยกับชาติมาเกิดแต่ประเด็นเรื่องมาตรา68วรรค2ศาลรับได้หรือไม่เป็นประเด็นที่เถียงกันได้ผมคิดว่าศาลท่านก็บอกว่าท่านรับมีอำนาจไว้พิจารณารับไว้พิจารณาแต่ถ้าถามความเห็นของผมเองผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับท่านหรอกเพราะว่าถึงแม้ถ้อยคำจะเปลี่ยนนะแต่ว่ามันก็ชัดอยู่ในเจตนารมณ์ว่าเขาให้ไปยื่นอัยการสูงสุดเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลั่นกรองซะก่อนแต่เอาละเมื่อเราเห็นไม่ตรงกับศาลเราก็เห็นกันบ่อยอย่างเงี้ยคือนักกฎหมายนี่เมื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อแค่นี้ก็รู้แล้วว่ากำลังจะวิจารณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคุณก็จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์คุณที่สอนเนที่สอนคุณในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมากมายแต่คนเป็นนักกฎหมายถึงไม่เห็นด้วยก็ต้องปฏิบัติตามก่อนถูกไหมคนยิ่งเป็นคนเป็นครูบาอาจารย์เขาสอนเขาในหนังสือสอนหนังสือเขาในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักกฎหมายออกมาบอกลูกศิษย์บอกคนทั้งประเทศว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นพระนี่เป็นปาราชิกเลยนะคือเท่ากับผิดศีลข้อหนึ่งคือเป็นนักกฎหมายที่ไปบอกคนว่าต้องไม่ทำตามกฎหมายเพราะท่านก็ไปคิดดูนะครับว่าตัวท่านเองพิจารณายังไงก็ไปดูก็แล้วกันแต่ว่าผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องปัจจุบันแล้วถ้าคุณจะเห็นนะว่าเรื่องทำนองนี้ที่เป็นเรื่องตีความเรื่องใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีไม่จบอ่ะมันก็จะมีไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติว่าในวันเนี้ยถ้าเขาประชุมสภาเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งละเขาไม่ฟังศาลเขาลงมติวาระ3เลยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าเขาลงมติวาระ3ถูกไหม สิ่งที่จะตามมาก็คือสภาต้องส่งไปให้นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องนำความกราบบังคมทูลตามรัฐธรรมนูญนะนักศึกษามีรัฐธรรมนูญเปิดหน่อยมาตรา195วรรค2ขอประทานโทษนะนั่นคือให้ประกาศกฎหมายแต่ว่าให้นำขึ้นทูลเกล้าภายใน20วันเนี่ยมาตรา150ร่างรัฐบัญญัติ
ที่ได้รับความเห็นชอบรัฐสภาแล้วให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับร่างบัญญัตินั้นจากรัฐสภามาตรา150เอาไปใช้ก็เพราะว่ามาตรา291บอกว่าให้นำมาตรา150 151มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมในมาตรา291วงเล็บ7เพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าสภาลงมติโครมเลยนะว่ายืนยันเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวาระ3สภาก็ต้องส่งไปให้นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องนำขึ้นทูลเกล้าภายใน20วันตามมาตรา150คำถามก็คือว่าและสำนักราชเลขาและคณะองคมนตรีซึ่งเป็นผู้กรองเรื่องถวายพระมหากษัตริย์จะผ่านเรื่องให้หรือไม่คำตอบก็คือว่าคงไม่ผ่านนะเพราะเห็นว่ามีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญรออยู่เมื่อไม่ผ่านก็เรื่องต้องกลับมาที่รัฐบาลวันนี้ที่นายองค์ตรีท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของสภาเรื่องของสภาลอยตัวเหนือปัญหาเนี่ยมันก็จะลอยไม่ได้เพราะว่าเผือกร้อนที่มันอยู่ที่สภานั้นบัดนี้มันผ่านสภาไปแล้วไปอยู่ที่นายกเราก็เดาใจต่อไปไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าคำถามก็คือว่าเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะเรามีสิทธิ์จะมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ที่ผมอยากฝากคุณไว้ก็คือว่าเราอย่าไปชักชวนคนว่าเอ้ยไม่เห็นด้วยเราจะไปทำตามคำพิพากษานี้คำวินิจฉัยนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ต่อไปบ้านเมืองไม่ต้องมีขื่อมีแปรนะไปอ่านหนังสือหลักวิชาชีพนักกฎหมายของท่านศาสตราจารย์จิตติให้ดีท่านพูดไว้ชัดว่านักกฎหมายต้องมีความกล้าหาญแต่ต้องเมื่อเกิดกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมขึ้นก็ต้องหาทางให้มีการแก้ไขหรือเลิกกฎหมายนั้นแต่ระหว่างที่กฎหมายนั้นยังไม่แก้ไขหรือไม่เลิกเราจะมาใช้หลักบอกว่าเอ้ยเราต้องมาอารยะขัดขืนอย่าไปทำตามเลยนะคำพิพากษาคำวินิจฉัยนั้นน่ะมันไม่ได้นะครับนักศึกษาเอาละนี่คือเรื่องซึ่งเอามาพูดให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันแต่คงไม่ออกข้อสอบหรอกเพราะฉะนั้นคนถอดเทปก็ไม่ต้องถอดเทปตรงนี้ลงไปในคำบรรยายนะมาดูเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันต่อไปดีกว่าคือเรื่องของพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยมนะผมได้ให้เขาถ่าย PowerPoint ไว้ให้นักศึกษาแล้วแล้วก็คราวต่อๆไปเนี่ยก็จะเอา PowerPoint เอามาให้เขาถ่ายไว้ให้คุณล่วงหน้าก่อนอย่างบทที่3ว่าด้วยรัฐธรรมนูญปี2540ปี2550เนี่ยก็จะเอาให้เขาผลิตไว้ล่วงหน้าก่อนในคราวหน้าใครอยากจะมี PowerPoint ไว้ก็มีก็ไม่เป็นไรแต่กรุณานะเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยอย่าลอกไปใช้เอาไว้สำหรับเรียนไว้สำหรับสอบเวลาจะลอกไปใช้ให้นึกถึงครูบาอาจารย์นิดนึงว่าก็มันก็เป็นลิขสิทธิ์ของผมอ่ะนะถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้องมาขอกันหน่อยทีนี้เรื่องพัฒนาการรัฐธรรมนูญนิยมที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องมาสอนให้นักศึกษาในเตรียมจิตรู้ไว้คร่าวๆเนี่ยก็เพราะว่ามันจะสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆถ้าเราไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนิยมหรือพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยมเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ว่าในการใช้รัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เล่นถ้อยคำกันอย่างวันนี้เถียงกันระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับศาลเนี่ยเถียงกันละศาลบอกว่ายื่นคำร้องให้อัยการสูงสุดพิจารณาข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องต่อศาลแปลว่าไปได้สองทางอีกพวกหนึ่งบอกไม่ใช่และตรงนี้คือเพื่อไปได้ทางเดียวคือต้องไปอัยการสูงสุดแล้วรออัยการสูงสุดสั่งมันก็เป็นการเถียงกันในเรื่องเวิร์ดดิ้งแต่ว่ามันตอบอะไรไม่ได้จนกว่าคุณจะเข้าใจเจตนารมณ์ของมันทีนี้เจตนารมณ์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเจตนารมณ์ของผู้ร่างอย่างเดียว
บางทีมันจะต้องดูย้อนหลังไปถึงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญทั้งหลายด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันเขียนขึ้นฉบับแรกในปี2475เนี่ยมันไม่ได้คิดขึ้นเองเนี่ยมันไปเอาหลักการมันไปเอาทฤษฎีมันไปเอาแนวความคิดจากตะวันตกมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาหรือพัฒนาการเบื้องหลังมันไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่รู้มันก็จะทำให้คุณไม่เข้าใจตีความรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกต้องแต่แน่ละเมื่อวิชานี้มันเป็นวิชาที่เน้นคดีรัฐธรรมนูญผมก็จะพูดเรื่องนี้แบบสรุปรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยถ้าจะดูความหมายมันก็เป็นกระแสความคิดนะที่เน้นการจัดทำรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรเพื่อจำกัดการใช้อำนาจผู้ปกครองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาลคำนิยามเนี้ยยุติอยู่ในวันนี้นะแต่อีก50ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคำนิยามใหม่ก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญนิยมมันเป็นกระแสความคิดที่ยังไม่ยุติ 100% มันยังพัฒนาของมันไปเรื่อยๆอย่างที่ผมชี้ให้คุณเห็นแล้วว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญเริ่มตั้งแต่การมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาด้วยการรับรองสิทธิเสรีภาพแล้วตามไปด้วยการบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานและตามไปด้วยการเอาอะไรก็ตามที่สำคัญที่อยากให้แก้ไขยากไปใส่ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราดูรัฐธรรมนูญนิยมแล้วมันเป็นกระแสความคิดที่เกิดขึ้นพัฒนามาและยังจะพัฒนาต่อไปยังไม่ยุติเราพูดได้ว่ากระแสรัฐธรรมนูญนิยมนั้นมาถึงวันนี้มันจะมียุคหลักๆอยู่4ยุคนะยุคที่1ก็คือยุคที่เราเรียกว่าการปกครองโดยจารีตประเพณีซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรกำหนดไว้แล้วก็มันจะมีการฝ่าฝืนจารีตประเพณีอยู่เมื่อมีการฝ่าฝืนแล้วก็จะมีการพยายามจำกัดอำนาจของผู้ปกครองยุคที่2จะเป็นยุคที่ว่าด้วยการกำเนิดขึ้นของปรัชญาที่จำกัดอำนาจของผู้ปกครองในศตวรรษคริสตศตวรรษที่18แล้วก็ปรัชญานั้นก็พัฒนามาเป็นกฎหมายเกิดรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรฉบับแรกๆของโลกขึ้นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญอเมริกันในปี1787แล้วก็รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของประชาธิปไตยของโลกในปลายศตวรรษที่18ขึ้นศตวรรษที่19ต่อมาก็จะมีการนำรัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยเฉพาะคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าและถูกเอาเปรียบแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญไปสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่มีความอ่อนแอปวกเปียกปีหนึ่งเปลี่ยนรัฐบาล3ครั้ง5ครั้งเห็นไหมมันก็จะเป็นกระแสไปเรื่อยๆเรามาเริ่มที่กระแสแรกก่อนนะเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญนิยมในยุคโบราณถ้าคุณดูการปกครองของทุกประเทศในยุคโบราณถ้าเป็นประเทศเก่าๆอย่างประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรหรอกปกครองมาด้วยหลักประเพณีจารีตประเพณีทั้งนั้นแล้วผู้ปกครองบางครั้งก็จะฝ่าฝืนจารีตประเพณีอย่างในอังกฤษก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีการฝ่าฝืนจารีตประเพณีที่ยึดถือกันมาในการปกครองยาวนานก็จะต้องมีความพยายามที่จะจำกัดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินเอกสารชิ้นแรกที่ผมยกมาให้คุณดูเนี่ยออกในค.ศ.1215ในยุคสุโขทัยเทียบกับของเรานี่คือเก่ากว่าสุโขทัยหน่อยหนึ่ง
เก่ากว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามหน่อยในคศ1215เนี่ยก่อนหน้านั้นพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษปกครองโดยอาศัยจารีตประเพณีแล้วก็วันดีคืนดีท่านก็ฝ่าฝืนจารีตประเพณีถามว่าฝ่าฝืนจารีตประเพณีอะไรก็คือฝ่าฝืนจารีตประเพณีเรื่องการเก็บภาษีโดยไม่เรียกประชุมสภาที่ปรึกษาธรรมเนียมการปกครองอังกฤษนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บภาษีก็ได้เก็บไปเพื่อทำอะไรส่วนใหญ่นะเก็บไปเพื่อจะไปตั้งกองทัพไปรบกับอริราชศัตรูโดยเฉพาะฝรั่งเศสเมื่อเก็บไปแล้วก็ต้องเรียกประชุมสภาเพื่อจะเก็บภาษีแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้คือพระเจ้าจอร์นเนี่ยท่านเก็บภาษีโดยท่านไม่เรียกประชุมสภาฝ่าฝืนจารีตประเพณีที่ถือกันมาขุนนางก็เลยตั้งกองทัพขึ้นสู้กับท่านท่านแพ้นะพระเจ้าแผ่นดินแพ้ขุนนางก็เลยขอให้ท่านลงนามในเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งเรียกว่าแมกนาคาตาเอกสารชิ้นนี้แปลเป็นภาษาไทยผมแปลให้เพราะๆว่ามหาบัตรรัฐธรรมนูญนะแมกนาพีเดอะเกรทคาตานี่คือชาร์เตอร์ถือว่าเป็นปฐมบทเป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกๆของโลกที่จำกัดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นกฎหมายที่ยังใช้บังคับอยู่ได้ในปัจจุบันนี้บางมาตราใครไปอังกฤษเนี่ยไปขอดูเสียไปดูเสียนะเป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาเก็บอยู่ใน British Library เก็บอย่างดีเลยนะเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษนะ800กว่าปีแล้วยังเก็บได้บ้านเราเนี่ยถ้าไม่เป็นศิลาจารึกเนี่ยป่านี้เรียบร้อยไปแล้วพ่อขุนรามท่านถึงต้องใช้หินจารึกอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นว่าจารีตประเพณีที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นผู้ปกครองละเมิดได้เมื่อละเมิดแล้วความพยายามจำกัดอำนาจการปกครองก็จะตามมาด้วยกระบวนการที่ปรากฏอย่างในอังกฤษเป็นต้นเหตุการณ์ทำนองนี้ในอังกฤษเกิดขึ้นอีกหลายครั้งนะครับผมพูดถึง Petition of Rights ในปี1628แล้วก็เอกสารสำคัญที่สุดในปี1688คำว่า Bill of Rights นั้นเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกในสมัยปฏิวัติใหญ่ในอังกฤษเมื่อพระเจ้าแผ่นดินแพ้รัฐสภาแล้วรัฐสภาออกกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพแล้วนักศึกษาสังเกตให้ดีนะคำว่า Bill of Rightsจะเป็นคำที่เรียกหมวดสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญในยุคต่อๆมาจาก proper noun ที่เรียกว่าลักษณะนามไปเป็นสามัญนามนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดคำว่า Bill of Rights ในหนังสือรัฐธรรมนูญต่างประเทศเนี่ยคุณให้นึกถึงหมวดสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญต่างๆไม่ใช่ชื่อเฉพาะที่เป็นกฎหมายของอังกฤษตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในการปกครองแบบประเพณีของทุกชาติทุกภาษาเนี่ยมันจะมีการฝ่าฝืนประเพณีเสมอเมื่อมันมีการฝ่าฝืนประเพณีมันก็มีความพยายามที่จะจำกัดอำนาจของผู้ปกครองที่ฝ่าฝืนประเพณีด้วยกฎหมายเช่นแมกนาคาตามาจนกระทั่งถึง Bill of Rights แต่ว่ากฎหมายเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เสียเลยทีเดียวนะมันจึงยังไม่เกิดรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ขึ้นเอาละครับมาถึงยุคที่2ซึ่งมันเกิดขึ้นในประมาณคริสตศตวรรษที่18คือประมาณ200กว่าปีมานี้เองนะไม่ไกลนะคือเมื่อกษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ในฝรั่งเศสและกษัตริย์สเปนมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กษัตริย์อังกฤษนี่ไม่เคยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพราะกษัตริย์อังกฤษลบแพ้ขุนนางตลอดแต่กษัตริย์ฝรั่งเศสและกษัตริย์สเปนนั้นมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขุนนางเนี่ยกลายเป็นข้าราชสำนัก
อยู่ภายในอำนาจของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็ล้นพ้นเป็นที่สุดและเมื่อล้นพ้นเป็นที่สุดก็แน่ล่ะมันก็ต้องไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มสำคัญ2กลุ่มในสังคมกลุ่มหนึ่งก็คือขุนนางเองกลุ่มที่2ก็คือกระดุมผีกระดุมผีนี่คือพ่อค้าที่มีสตังค์เพราะฉะนั้นในศตวรรษที่18ในยุโรปจึงมีแนวความคิดที่จะจำกัดอำนาจพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นกระแสปรัชญาปรัชญากระแสแรกนี่มันต้อง 2.1 ก่อนนะอยู่ดีๆมันขึ้น 2.2 มาเลยปรัชญากระแสแรกนี่เขาเรียกปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะปรัชญากฎหมายธรรมชาตินี่เป็นปรัชญาซึ่งความจริงมีมาตั้งแต่ยุคโบราณนะแต่ว่ามาเกิดขึ้นแล้วก็ถูกใช้อ้างอิงอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่18ปรัชญากฎหมายธรรมชาตินั้นมีหลักง่ายๆอยู่ว่ากฎหมายนี่มี2ระดับระดับที่1คือกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นที่พระเจ้าแผ่นดินออกนี่เขาเรียกว่ากฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่ากฎหมายธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายที่เป็นสากลเป็นกฎหมายที่เป็นนิรันดร์คุณเห็นไหมหนึ่งสุพรีมสูงสุดสูงกว่ากฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นสองสากล universal คือใช้ได้ทั่วไปไม่ได้ใช้เฉพาะในฝรั่งเศสในอังกฤษใช้ได้ทั้งหมดสามมันมีสิ่งที่เรียกว่าeternity คือความเป็นถาวรเมื่อกฎหมายที่มนุษย์ออกมาขัดกับกฎหมายธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องใช้กฎหมายธรรมชาตินี่คือปรัชญากฎหมายธรรมชาติซึ่งมีอิทธิพลมากในวันนั้นและวันนี้ก็ยังมีอิทธิพลใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ดีมีจุดกำเนิดมาจากกฎหมายธรรมชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นกฎหมายธรรมชาติเนี่ยเป็นกฎหมายเป็นแนวความคิดทางปรัชญาสำคัญที่เป็นรากฐานของศตวรรษที่18ในการใช้จำกัดอำนาจผู้ปกครองก็ถูกละเมื่อเอาอำนาจขุนนางมาจำกัดอำนาจกษัตริย์ไม่ได้มันก็ต้องมีทางเดียวเท่านั้นน่ะก็คือเอาอำนาจที่สูงกว่ากษัตริย์คืออำนาจพระผู้เป็นเจ้ามาจำกัดอำนาจกษัตริย์ปรัชญากฎหมายธรรมชาติจึงเป็นฐานสำคัญมากเลยของรัฐธรรมนูญนิยมในศตวรรษที่18 19เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใครเปิดไปดูเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใครเปิดไปดูเรื่องความเสมอภาคใครเปิดไปดูเรื่องสิทธิเสรีภาพใครเปิดไปดูเรื่องสิทธิในการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงพวกนี้ไม่ใช่กฎหมายธรรมดารับรองนะเขาถือเป็นกฎหมายธรรมชาติรวมถึงสิ่งที่กำลังเรียกอยู่ในบางฝ่ายว่าอารยะขัดขืนที่เรียกว่า civil disobedienceถามว่ารัฐธรรมนูญประเทศไหนบัญญัติเรื่องสิทธิในการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีอ่ะแต่มันเป็นแนวความคิดที่ยกกฎหมายธรรมชาติขึ้นมาสู้กับกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่เป็นธรรมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือปรัชญากระแสแรกปรัชญากระแสที่สองที่มีความสำคัญมากแล้วก็เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญนิยมในศตวรรษที่18ก็คือปรัชญาประชาธิปไตยและเสรีนิยมซึ่งมันมีปรัชญาสำคัญอยู่2อันนะที่นักศึกษาต้องรู้ปรัชญาแรกคือปรัชญาสัญญาประชาคมปรัชญาสัญญาประชาคมซึ่งมีนักปรัชญาหลายคนแต่ที่มีชื่อมากๆมีอยู่2คนนะคือจอห์นล็อกกับจองชาครุโซในปรัชญาสัญญาประชาคมนี้มีแนวความคิดโดยสรุปว่า
มนุษย์โดยสภาพธรรมชาติเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ 100% แล้วก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหนังสือเรื่องสัญญาประชาคมของชองชากรุสโซเนี่ยแกเริ่มประโยคและของหนังสือแกบรรทัดแรกนะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแกเขียนอย่างนี้เลยนะบรรทัดแรกเลย all men all men are born equal เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาก็แปลว่าเขามีเสรีภาพบริบูรณ์เขามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วถามว่ามนุษย์มารวมกันเป็นสังคมทำไมคำตอบว่ามนุษย์เข้ามารวมกันเป็นสังคมก็เพื่อเหตุผล1จะได้มีความมั่นคงร่วมกันเพราะว่าจะได้ร่วมกันต่อสู้กับสัตว์ร้ายกับผู้มารุกรานอยู่คนเดียวอาจจะถูกจับไปเป็นทาสได้แต่มาอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองใครจะมารุกมารานก็ช่วยกันลบ2มนุษย์อยู่คนเดียวจะทำอะไรกินก็ต้องทำคนเดียวแต่ถ้าเข้ามารวมกันเป็นสังคมเนี่ยมันแบ่งงานกันทำแล้วมันใช้ระบบแลกเปลี่ยนกันได้ผมทำนาได้ข้าวมาอย่างเดียวแต่ผมก็เอาข้าวไปแลกกับเกลือเอาข้าวไปแลกกับยาเอาข้าวไปแลกกับสารพัดได้ division of labor จะทำให้มนุษย์ต้องการเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เข้ามารวมกันเป็นสังคมก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมาตกลงร่วมกันว่าสิทธิเสรีภาพที่มีแต่เดิม 100% น่ะมันมีไม่ได้แล้วล่ะมันต้องยอมสละสิทธิเสรีภาพบางส่วนที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติมาให้คนซึ่งมีหน้าที่ปกครองสังคมและคนที่เข้ามารวมกันนั้นก็ยังเป็นคนที่มีสิทธิเสรีภาพอยู่นะแต่สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่นั้นจะถูกจำกัดโดยประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าความผาสุกร่วมกันนี่ก็แปลว่าเมื่อมนุษย์เข้ามาทำสัญญาร่วมกันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเมืองการปกครองขึ้นผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องทำการปกครองเพื่อความผาสุกของผู้อยู่ใต้ปกครองที่มารวมกันเป็นสังคมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองปกครองเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เห็นแก่สังคมเมื่อใดเมื่อนั้นผู้ปกครองละเมิดสัญญาประชาคมผู้ใต้ปกครองก็มีสิทธิ์จะลุกขึ้นต่อต้านปฏิวัติล้มล้างได้นี่เป็นที่มาของการที่อเมริกา13อาณานิคมเนี่ยอ้างขึ้นเพื่อประกาศเอกราชจากอังกฤษนะเพราะอ้างว่าอังกฤษผิดสัญญาประชาคมนะเพราะฉะนั้นในคติสัญญาประชาคมเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะก็ถือว่าการที่คนมารวมกันเป็นสังคมแล้วสละเสรีภาพส่วนหนึ่งให้กับสังคมแล้วมีผู้ปกครองมาทำในนามสังคมเพื่อความผาสุกของสังคมนั้นต้องทำเพื่อรักษาประโยชน์ร่วมกันของคนที่อยู่ในปกครองตัวรัฐธรรมนูญเองในสายตาของสัญญาประชาคมเนี่ยมันจึงเป็นสัญญาประชาคมอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นกติกาของการที่มาตกลงว่าจะปกครองสังคมยังไงการจัดระเบียบข้อพิพาทการจัดระเบียบการบริหารสังคมจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นข้อตกลงนี้เป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรในคติสัญญาประชาคมจึงต้องเป็นข้อตกลงหรือเป็นกฎหมายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำจากคนทั้งสังคมนะแปลว่าคุณจะเขียนกันอยู่แต่ในห้อง3คน5คนแล้วไปประกาศใช้ไม่ได้ต้องให้คนทั้งสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นที่มาของการจัดทำรัฐธรรมนูญอเมริกันซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปหรือรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่พอทำแล้วต้องเอาไปให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาปกครองสังคมที่คนทุกคนจะต้องมาร่วมกันและตัวกฎหมายเองในคติสัญญาประชาคมโดยเฉพาะชองชากรุสโซนะพูดชัดว่ากฎหมายคือการแสดงออกซึ่งเจตจำนงร่วมกันของปวงชนกฎหมายเท่านั้นที่จะจำกัดเสรีภาพของบุคคลได้
เพราะบุคคลทุกคนที่เข้ามารวมกันเป็นสังคมเนี่ยจะยอมให้จำกัดเสรีภาพตัวเองได้ก็ต่อเมื่อตัวเองให้ความยินยอมเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะมาจำกัดเสรีภาพคุณและผมต้องเป็นกฎหมายที่คุณและผมออกหรือผู้แทนของคุณและผมออกเข้าใจไหมกฎหมายในทัศนะของสัญญาประชาคมจึงไม่ใช่กฎหมายที่พระเจ้าแผ่นดินเขียนแล้วสั่งลงมาแต่เป็นสิ่งซึ่งคนทุกคนในสังคมมาร่วมกันออกนี่เป็นประชาธิปไตยทางตรงหรือคนทุกคนในสังคมมาเลือกผู้แทนขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้แทนไปออกกฎหมายเมื่อออกกฎหมายมาโดยประชาชนเองหรือโดยผู้แทนแล้วกฎหมายนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงร่วมกันของปวงชนเองก็ย่อมมาจำกัดเสรีภาพปวงชนได้เพราะปวงชนได้ให้ความยินยอมแล้วนี่จึงเป็นที่มาของคำว่ากฎหมายที่เราจะเรียนกันต่อไปในมาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญาและในคำในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยประชาชนหรือผู้แทนประชาชนเท่านั้นนะที่จะมาจำกัดเสรีภาพคุณได้คุณเปิดไปดูมาตรา29ฮะเปิดไปดูมาตรา29เดี๋ยวนี้นั่นเป็นมาตราสำคัญที่เป็นหัวใจอีกอันหนึ่ง29บอกว่าไงนะรัฐธรรมนูญ29มาตรา29บอกอย่างนี้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายขีดเส้นใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้และถามว่าอะไรคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐธรรมนูญพูดเอาไว้ล่ะคุณก็ต้องเปิดไปดูรัฐธรรมนูญนะมาตรา90เปิดไปดูเดี๋ยวนี้ร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ขีดเส้นใต้คำว่าเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาและเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ลงทรงลงพระประมาภิไธยหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ลงพระประมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปก็แปลว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มาจำกัดเสรีภาพของคุณได้ตามมาตรา29ใช่ป่ะใช่ไหมฮะคุณต้องดูไว้ให้ดีนะเพราะว่าคำว่ากฎหมายเนี่ยคุณจะต้องเอาไปใช้ในอีกทีนึงในมาตรา211 212ตอนที่จะไปวินิจฉัยว่าอะไรส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้เพราะถ้าไม่ใช่กฎหมายคุณส่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้และถามว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายไหมนักศึกษาเปิดไปดูนะฮะมาตรา187พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็แปลว่าพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่กฎหมายถามว่าทำไมพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่กฎหมายเอาเพราะหนึ่งพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของผู้แทนปวงชนพระราชกฤษฎีกาน่ะเป็นกฎเกณฑ์ที่ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงไม่ใช่กฎหมายในความหมายของสัญญาประชาคมแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้ใช้บังคับได้เพราะอะไรเพราะแม่มันให้ใช้บังคับคือแม่มันคือใครแม่ของพระราชกฤษฎีกาคือ1รัฐธรรมนูญหรือ2พระราชบัญญัติหรือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขาถึงเขียนไว้ในมาตรา187ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้พึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็แปลว่าพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่กฎหมายหรอกแต่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายซึ่งออกโดยอาศัยกฎหมายแม่บทคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญเองเห็นไหมครับนี่คือการเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียกว่าผมเชื่อนักศึกษาดูเพื่อจะบอกว่า
คุณจะไม่มีทางเข้าใจหรอกครับว่ามาตรา29เขียนอย่างนี้และมันไปโยงกับมาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญาที่บอกว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำการนั้นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำบัญญัติว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นต้องเป็นโทษที่กำหนดในกฎหมายขีดเส้นใต้คำว่ากฎหมายในมาตรา2ประมวลกฎหมายอาญาขีดเส้นใต้คำว่ามาตรา3คำว่ากฎหมายในความหมายประมวลกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายในความหมายสัญญาประชาคมต้องเป็นกฎหมายที่ประชาชนหรือผู้แทนปวงชนออกคือพระราชบัญญัติพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกำหนดพระราชกำหนดเป็นกฎหมายไหมเปิดไปดูมาตรา184184บอกว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในการที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้เมื่อพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายตามมาตรา90ของรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในมาตรา184วรรค3น่ะครม.เป็นคนกราบบังคมทูลให้ทรงตราพระราชกำหนดก็จริงแต่ว่าผลสุดท้ายต้องเอาไปให้ผู้แทนปวงชนอนุมัติใช่ไหมอยู่ในมาตรา184วรรค3ที่อาจารย์พูดมาให้นักศึกษาฟังดูเนี่ยก็เพื่อจะให้นักศึกษารู้ว่ามาตรา29มาตรา90มาตรา184มาตรา187เนี่ยมันเชื่อมโยงกับปรัชญาสัญญาประชาคมมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศเข้าใจไหมคำว่ากฎหมายมีความหมายยังไงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศที่ต้องตีความว่ากฎหมายคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดแล้วจะไปจำกัดเสรีภาพผู้คนได้จำกัดเสรีภาพผมได้ตามมาตรา29ต้องเป็นสิ่งที่ปวงชนหรือผู้แทนปวงชนออกเนี่ยมันไม่ได้เขียนอยู่ในธรรมนูญมาตราไหนอะแต่มันอยู่ในปรัชญาสัญญาประชาคมคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจปรัชญาสัญญาประชาคมเนี่ยเราก็มาไม่เข้าใจพวกเนี้ยแล้วเราก็พูดกันว่ากฎกระทรวงก็เป็นกฎหมายกฎกระทรวงไม่ใช่กฎหมายกฎกระทรวงเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายแม่บทคือพระบัญญัติพระราชกฤษฎีกาก็ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้เพราะออกโดยอาศัยอำนาจแห่งรัฐธรรมนูญหรือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระบัญญัติแล้วกฎหมายมีความหมายอะไรมีความหมายอย่างที่ผมบอกคุณแล้วว่าต้องเป็นกฎหมายที่ผู้แทนปวงชนหรือปวงชนออกเองและทั้งหมดเนี่ยมันก็มาถึงทฤษฎีสัญญาประชาคมที่ผมชี้ให้นักศึกษาดูเนี่ยเราถึงต้องเรียนพัฒนาการของความคิดไปถึงพัฒนาการรัฐธรรมนูญนิยมอีกทฤษฎีหนึ่งหรืออีกปรัชญาหนึ่งคือเรื่องการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยอีกอันนี้ก็สำคัญนะเพราะเหตุว่าวันนี้ที่เถียงกันอยู่เหตุผลข้อหนึ่งที่บอกว่าศาลสั่งรัฐสภาได้หรือไม่ศาลบอกว่าเขาแยกการใช้อำนาจเนี่ยเพื่อให้มันถ่วงดุลกันเพราะฉะนั้นถ้าสภาจะทำอะไรที่ไม่ถูกรัฐธรรมนูญศาลจึงต้องถ่วงดุลได้แต่อีกพวกหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับศาลก็บอกว่าเขาแยกอำนาจการใช้อำนาจไว้ชัดเจนว่าการออกกฎเกณฑ์ทั่วไปต้องเป็นของสภาการทำคำพิพากษาคำวินิจฉัยเป็นเรื่องของศาลเพราะฉะนั้นศาลจะก้าวล่วงเข้ามาสั่งรัฐสภาในเรื่องการออกกฎหมายไม่ได้แล้วถามว่าการถกเถียงสองอันนี้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอะไรคำตอบก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้คุณฟังเนี่ยก็คือทฤษฎีสันที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยหลักนี้มันมาอยู่ในหนังสือของมงเตสเกียนะแกเขียนไว้ในหนังสือเรื่องเจตนารมณ์แห่งกฎหมายความจริงแกเขียนหนังสือเยอะมากเล่มนี้หนามากแต่ว่ามันมามีอิทธิพลมากอยู่บทเดียวอะบทว่าด้วยการปกครองอังกฤษมองเตสเกียเนี่ยเป็นขุนนางที่เกิดในฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสแต่เป็นขุนนางหัวก้าวหน้าก็อยู่ในฝรั่งเศสไม่ได้ก็เลยไปอยู่อังกฤษ
และแกก็เขียนหนังสือเรื่องเจตนารมณ์แห่งกฎหมายศึกษาการปกครองตั้งแต่โบราณยุคกรีกยุคโรมันมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันของแกเป็นจำนวนหลายเล่มมหึมาแต่ตอนที่มีชื่อเสียงนี่เป็นตอนที่สั้นจู๋เลยเป็นตอนที่แกวิเคราะห์การปกครองอังกฤษแกตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมการปกครองฝรั่งเศสถึงเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิประชาชนไม่มีเสรีภาพแต่ทำไมการปกครองอังกฤษประชาชนถึงมีเสรีภาพแล้วแกก็สรุปว่าเพราะในฝรั่งเศสไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสนั้นมีอำนาจออกกฎหมายมีอำนาจจับคนไปขังคือใช้กฎหมายแล้วก็มีศาลตัดสินแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษจะออกกฎหมายก็ต่อเมื่อสภาสามัญสภาขุนนางผ่านกฎหมายและทูลเกล้าขึ้นมาเป็นอำนาจนิติบัญญัติเมื่อออกกฎหมายแล้วใครเป็นคนใช้กฎหมายมองใจเสือบอกว่าเอ้าก็รัฐมนตรีทั้งหลายก็เอากฎหมายไปใช้แล้วเมื่อเกิดไปใช้แล้วไปกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนเขาไปฟ้องใครเขาไปฟ้องศาลมองเตสเกียก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมมันมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเพราะพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสการที่ทรงพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษทรงออกกฎหมายโดยคำแนะนำของรัฐสภาและคนเอากฎหมายไปใช้คือคณะรัฐมนตรีคนตัดสินคดีข้อพิพาทคือศาลเป็นการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยทำให้อำนาจหนึ่งสามารถไปยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้เพราะฉะนั้นลักษณะการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะกระทบเสรีภาพจึงไม่เกิดขึ้นนี่จึงเป็นที่มาสำคัญของทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยที่มงเตเซียแกเป็นคนนำเสนอความจริงคนที่นำเสนอก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าพูดไม่ชัดเหมือนมงเตเซียเช่นจอร์ล็อกก็พูดเรื่องการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยแล้วล่ะแต่ไม่ได้พูดในลักษณะที่ให้เห็นว่ามันสำคัญเพราะมันขานอำนาจกันมงเตเซียเป็นคนแรกที่แกไปวิเคราะห์อันนี้จากการปกครองอังกฤษในศตวรรษที่18และแกบอกว่านี่เองที่ทำให้ระบอบการปกครองของอังกฤษต่างจากระบอบการปกครองของฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสในยุคนั้นไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยแต่อังกฤษมีแกจึงสรุปว่าถ้าบุคคลหรือองค์กรใดมีอำนาจสูงสุดคืออำนาจออกกฎหมายและอำนาจเอากฎหมายไปใช้และอำนาจตัดสินคดีแล้วเสรีภาพมีไม่ได้เสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้ถูกปกครองเนี่ยจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยขององค์กรสูงสุดคือองค์กรหนึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมายอีกองค์กรหนึ่งเอากฎหมายไปใช้และอีกองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรตัดสินคดีจึงเป็นที่มาของทฤษฎีว่าอำนาจหยุดยั้งอำนาจหรือทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยที่ลือลั่นแล้วรัฐธรรมนูญอเมริกันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เอาความคิดของมงเตสคิวไปเขียนแยกเป็นสภาคองเกรสเป็นประธานาธิบดีเป็นศาลแล้วก็เป็นการแบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาดแล้วก็ถือกันเลยนะวันนี้ว่าหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นนะถ้าสังคมไหนไม่มีนะถือว่าไม่มีรัฐธรรมนูญและถือว่าไม่มีหลักนิติธรรมกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ
หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นได้กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจสูงสุดออกจากกันเพราะอำนาจมันจะหยุดยั้งอำนาจถ้ามีการรวบอำนาจไว้ในมือเพียงคนเดียวเนี่ยหลักนิติธรรมไม่เกิดเขียนกฎหมายเองใช้กฎหมายเองตัดสินคดีเองเนี่ยไม่มีทางเป็นหลักนิติธรรมได้เพราะฉะนั้นหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยจึงเป็นเสาเอกเสาหนึ่งของรัฐธรรมนูญนิยมและจึงเป็นเสาเอกของหลักนิติธรรมด้วยถามว่าไอ้เสาเอกนี่มาจากไหนก็มาจากปรัชญาของนักปรัชญาเมธีคนหนึ่งที่ชื่อว่ามองเตสเซียร์คนข้างหน้าเนี่ยลุดโซนะคนที่อยู่รูปภาพขาวดำน่ะคือมองเตสเซียร์นะนี่มันเป็นแนวความคิดนักศึกษาแต่แนวความคิดนี้มันไม่ได้อยู่บนหิ้งในหนังสือหิ้งหนังสือของคนนะมันมาเกิดเป็นกฎหมายขึ้นในเหตุการณ์ใหญ่สำคัญเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ของโลกเหตุการณ์แรกก็คือการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1776ออกจากอังกฤษคำประกาศเอกราชนั้นเขียนโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันคุณไปอ่านดูในหนังสือกฎหมายมหาชนเล่มหนึ่งของผมคุณจะเห็นเลยว่าคำประกาศเอกราชของอเมริกานั้นได้อิทธิพลเต็มที่มาจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติและปรัชญาสัญญาประชาคมพอประกาศเอกราชเสร็จก็รบกับอังกฤษพอรบกับอังกฤษเสร็จก็มาทำสัญญากันออกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกาก่อนเรียกว่าบทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ The Articles of the Confederation ใช้มาเวลาหนึ่งปรากฏว่าทำท่าจะรบกันเองอเมริกันหลังประกาศเอกราช13อาณานิคมกลายเป็น13มลรัฐเอกราชและทำท่าจะทะเลาะกันเองเป็นเหตุให้จอร์จวอชิงตันหลังจากที่ไปไกล่เกลี่ยข้อตกลงไปทำไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างรัฐเล็กรัฐหนึ่งกับรัฐใหญ่อีกรัฐหนึ่งคือเวอร์จิเนียรัฐเวอร์จิเนียจะเป็นรัฐใหญ่มากนะแล้วรัฐเล็กอีกรัฐหนึ่งคือรัฐแมริแลนด์อยู่ติดกันพอประกาศเอกราชปั๊บเวอร์จิเนียก็เป็นรัฐหนึ่งแมริแลนด์ก็เป็นรัฐหนึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐปรากฏว่าเริ่มทะเลาะกันแล้วเรื่องเส้นแบ่งพรมแดนในแม่น้ำกับในทะเลสภาคองเกรสก็ไม่มีอำนาจอะไรก็ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งมีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่สมัยรบกับอังกฤษไปไกล่เกลี่ยจอร์จวอชิงตันแกไปไกล่เกลี่ยเสร็จแกเห็นว่าถ้าคืนปล่อยให้13มลรัฐเอกราชในทวีปอเมริกาเหนือปกครองโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐมีสภาคองเกรสแบบนี้คือไม่มีอำนาจออกกฎหมายไม่มีอำนาจเก็บภาษีไม่มีอำนาจตั้งกองทัพไม่มีอำนาจสักอย่างหนึ่งสภาคองเกรสตามบทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐนั้นเป็นที่ประสานงานของ13มลรัฐรับรองจะต้องประสานงานกันวันหนึ่งแน่เพราะว่ามลรัฐต่างๆพอมันเป็นเอกราชขึ้นมามันก็สู้กันนิวยอร์กส่งสินค้าไปขายที่นิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์เก็บภาษีแพงตั้งกำแพงภาษีไอ้นิวเจอร์ซีย์เก็บภาษีแพงนิวยอร์กบอกกูก็เก็บแพงมั่งผลสุดท้ายก็ทำท่าจะไปไม่รอดนะฮะจอร์จวอชิงตันแกก็เลยเสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีการเรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี1787ที่กรุงฟิลาเดลเฟีย13มลรัฐเนี่ยมีตัวแทนส่งไป12รัฐรัฐหนึ่งไม่ยอมส่ง55คนเป็นประชุมกันอยู่4เดือนเขียนรัฐธรรมนูญออกมาใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้รัฐธรรมนูญอเมริกันนั้นประกาศใช้เมื่อปี1787เป็นรัฐธรรมนูญที่เอาหลักที่ผมพูด
ปรัชญาที่ผมพูดทั้งหมดให้คุณฟังเมื่อสักครู่เนี่ยปรัชญากฎหมายธรรมชาติปรัชญาสัญญาประชาคมและปรัชญาการแบ่งแยกการใช้อำนาจในใจมาเขียนเป็นกฎหมายนักศึกษาดูนะจากสิ่งซึ่งมันเป็นปรัชญาเป็นหนังสือเนี่ยมันกลายเป็นตัวบทกฎหมายแล้วนะมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะมันกลายเป็นหลักนิติศาสตร์ที่ต้องมาเรียนต้องมาสอนที่ศาลต้องตัดสินศาลต้องใช้แล้วนะเพราะฉะนั้นศตวรรษที่18จึงมีความสำคัญแล้วเราถือเป็นยุคทองของกฎหมายมหาชนก็ได้เพราะว่ามันเกิดปรัชญากระแสจำกัดอำนาจกษัตริย์ขึ้นแล้วปรัชญานั้นถูกแปลงมาเป็นกฎหมายและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆของโลกรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยประกาศใช้ในปี1787แล้วก็ในปี1789ถึง90มีการแก้ไข10ครั้งเพื่อเพิ่มเสรีภาพเข้าไปอย่างที่ผมเล่าให้นักศึกษาฟังแล้ววันนี้รัฐธรรมนูญอเมริกันใช้มา220กว่าปีไม่เคยยกเลิกไม่เคยถูกปฏิวัติแก้ไข27ครั้งยังใช้อยู่นะผมจึงถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญมากของกฎหมายมหาชนและถามว่ารัฐธรรมนูญอเมริกัน1787เนี่ยเอาอะไรไปบัญญัติคำตอบก็คือว่าเอาปรัชญาทั้งหมดที่ผมพูดให้นักศึกษาฟังเนี่ยไปเขียนเป็นกฎหมายโดยเฉพาะหลักเรื่องการแบ่งแยกการใช้อำนาจในสภาไตหลักเรื่องสัญญาประชาคมเนี่ยปรากฏเด่นชัดมากเหตุการณ์สำคัญครั้งที่2ของโลกที่ทำให้ปรัชญากลายเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายซึ่งเราต้องมานั่งเรียนกันวันนี้คือการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสปี1789การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส1789ได้อิทธิพลมาจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติปรัชญาสัญญาประชาคมและการแบ่งแยกการใช้อำนาจเหมือนกันพอมีการปฏิวัติโดยการยึดคุกบาสตีลเสร็จนะครับสภาฐานันดรปกติสภาฐานันดรเนี่ยเป็นสภาสมัยโบราณนะคือเอาคน3ฐานันดรมารวมกันคือ1พระในศาสนาคริสต์เนี่ยนะถือว่าเป็นขุนนางประเภทหนึ่ง2คือขุนนางที่เป็นคารวาสแล้วก็3คือไพร่นี่คือสามัญชนเขาเรียกว่าสภาฐานันดรมาประชุมกันประชุมเพื่ออะไรเพื่อเก็บภาษีเหมือนกันในอังกฤษแต่สภาฐานันดรในฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ได้ประชุมมาประมาณ400ปีพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยพระเจ้าหลุยส์16แกก็เลยเรียกประชุมสภาฐานันดรการเรียกประชุมครั้งนั้นคือจุดตายของหลุยส์16เพราะพอผู้แทนจากฐานันดรต่างๆ3ฐานันดรมาประชุมกันที่เมืองแวร์ซายเกิดความอดอยากข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงคนปารีสลุกขึ้นยึดคุกบาสตีพอคนปารีสลุกขึ้นยึดคุกบาสตีปั๊บสภาฐานันดรซึ่งมาประชุมกันเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบในการปฏิรูประบบภาษีใหม่ของหลุยส์16เนี่ยก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเลยเป็นกงวงเซียงสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดการปฏิวัติขึ้นผลสุดท้ายก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสในปี1791ในการปฏิวัติใหญ่ครั้งนั้นมีการออกเอกสารสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่ในตำราผมนะนักศึกษาไปอ่านเองก็แล้วกันคือคำประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝรั่งเศสปี1789คำประกาศฉบับนี้มีความสำคัญมากครับนักศึกษาครับเพราะหลักกฎหมายมหาชนทั้งหมดที่คุณเรียนอยู่ในวันนี้ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยวันนี้ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสรัฐธรรมนูญสเปนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นวันนี้มันอยู่ในคำประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมือง1789คำประกาศนั้นสำคัญมาก
มันออกในฝรั่งเศสปี1789ตอนปฏิวัติใหญ่ก็จริงแต่มันกลายเป็นหลักสากลและเป็นหลักกฎหมายมหาชนที่ใช้กันทั่วโลกผมยกตัวอย่างคำประกาศอันนึงให้คุณดูก็แล้วกันนะแล้วคุณจะคุ้นหูว่าอ๋อไอ้มาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญาไอ้หลักที่ว่ากฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังนะมันเขียนเป็นตัวอักษรครั้งแรกของโลกในคำประกาศนี้เองฮะคำประกาศข้อ7ผมอ่านให้คุณฟังนะนี่คือคำประกาศที่ออกในปี1787บุคคลไม่อาจถูกกล่าวหาจับกุมหรือคุมขังได้เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้และตามวิธีการตลอดจนรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นใครก็ตามที่บังอาจร้องขอถ่ายทอดบังคับการให้มีการบังคับตามคำสั่งตามอำเภอใจย่อมรับโทษข้อ8กฎหมายอาจกำหนดโทษอาญาได้ก็เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยชัดแจ้งและบุคคลหาอาจต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราขึ้นและประกาศใช้ก่อนการกระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและกฎหมายคืออะไรไปดูข้อ6ข้อ6บอกว่ากฎหมายคือเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนพลเมืองทุกคนมีสิทธิ์ออกกฎหมายโดยตนเองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยผ่านผู้แทนราษฎรกฎหมายต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกันสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือลงโทษพลเมืองทุกคนย่อมเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมายและในเกียรติยศศักดิ์ศรีตลอดจนฐานะในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งนี้ตามความสามารถของแต่ละคนโดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆยศเว้นการแบ่งแยกด้วยความดีและความสามารถแต่ละคนนี่คุณเห็นไหมคำประกาศฉบับนี้จึงเป็นคำประกาศที่ผมเชิญชวนพวกคุณไปอ่านและศึกษานะเพราะมันคือหลักกฎหมายมหาชนที่เราเรียนกันอยู่วันนี้มันคือมาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญามันคือหลักเรื่องเสรีภาพมันคือหลักเรื่องกฎหมายคือเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนและกฎหมายที่ปวงชนออกหรือผู้แทนปวงชนออกเท่านั้นที่จะมาจำกัดเสรีภาพของคุณได้ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสมันจึงไม่ได้มีผลเฉพาะในฝรั่งเศสแต่มันกลายเป็นหลักกฎหมายมหาชนที่เป็นสากลและใช้ได้ทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้คุณเห็นไหมเอาละครับความจริงถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะในยุคที่เอาปรัชญามาเป็นกฎหมายในปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19เนี่ยมันเป็นยุคเริ่มต้นของประชาธิปไตยเหมือนกันนะเพราะว่ากฎหมายที่เขียนในอเมริกาเป็นรัฐธรรมนูญอเมริกันในฝรั่งเศสเป็นรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้นนอกจากมันจะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเพราะว่ามันกำหนดสิ่งที่เรียกว่าการให้ความสำคัญกับบุคคลแต่ละคนและหลักความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้วมันยังสถาปนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นด้วยคือรัฐบาลต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนและมันยังสถาปนาระบอบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่อาศัยกลไกตลาดด้วยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าในศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19เนี่ยโลกได้เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและปัจเจกชนนิยมทางสังคมคือต่อไปนี้ไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะคนทุกคนเท่าเทียมกันเห็นไหมปรัชญาประชาธิปไตยปรัชญาเศรษฐกิจแบบเสรีปรัชญาปัจเจกชนนิยมมันจึงเป็นเนื้อเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันจะมาดูกันคนละหน้าเท่านั้นแหละทีนี้เมื่อใช้รัฐธรรมนูญมาถึงระยะหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญในยุคศตวรรษที่18ต่อ19นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองความเสมอภาคตามกฎหมายแต่ความเสมอภาคในความเป็นจริงนั้นเป็นอีกคนละเรื่อง
นายเอเป็นขอทานกับบิลเกตรวยแสนล้านกฎหมายบอกว่าเสมอภาคกันฟังดูดีมากเลยนะแต่ว่าขอทานไม่มีบ้านซุกหัวนอนไม่มีข้าวกินตรงนี้แหละที่มันเกิดปัญหาในศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นั้นเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเน้นเรื่องความเสมอภาคตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงคนไม่เสมอภาคกันทางเศรษฐกิจใช่ไหมกรรมกรมีภรรยามีลูกบิลเกตก็มีภรรยามีลูกแต่บิลเกตจะกินหูฉลามวันหนึ่ง3มื้อมันก็ไม่เดือดร้อนแต่กรรมกรที่มีภรรยามีลูก2เนี่ยเย็นนี้มันจะกินข้าวราดซีอิ๊วยังไม่มีจะกินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายในศตวรรษที่19ไม่เข้าไปยุ่งเพราะถือว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างบิลเกตกับขอทานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในวันนั้นเสมอกันจริงทางกฎหมายแต่เมื่อมันเหลื่อมล้ำกันในความเป็นจริงทางเศรษฐกิจคนที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจจึงเอารัดเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าเป็นอย่างนี้ทั่วโลกในอังกฤษเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเด็กคนหนุ่มสาวออกจากชนบทเข้ามาเป็นกรรมกรในเมืองในทุนซึ่งเป็นเจ้าของทุนมหาศาลร่ำรวยจ้างคนเหล่านี้มาเป็นกรรมกรแต่จ้างด้วยค่าจ้างราคาถูกเอาแม่วันหนึ่ง50บาททำงาน10ชั่วโมงคุณไม่เอาก็ได้ไปคุณกับผมเสมอกันน่ะผมนั่งกินหูฉลามอยู่คุณไม่มีตังค์จะกินในเย็นนี้ภรรยาคุณรออยู่ที่บ้านกับลูก2คนเดินเข้ามาบอกว่าเฒ่าแก่ของานทำหน่อยสิเฒ่าแก่บอกว่าเออเอาอะเอามั้ยวันนึง50บาทคุณก็ถามว่า50บาททำงานกี่ชั่วโมงเฒ่าแก่10ชั่วโมงพักชั่วโมงนึงหรือทำ9ชั่วโมงไม่เอาก็ไม่เป็นไรหรือก็อ้วนเท่ากันไปเดินไปอีกเจ้านึงก็แบบเดียวกันผลสุดท้ายเพื่อให้มีข้าวราดซีอิ๊วคุณก็ต้องเอาใช่ไหมนี่คือสภาพของศตวรรษที่18ตอนปลายศตวรรษที่19มันจึงพวกนักปรัชญาเขาจึงเขียนหนังสือขึ้นมาแสดงความไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยใครอ่านหนังสือโอลิเวอร์ทวิสหนังหนึ่งโอลิเวอร์ทวิสชัดเจนเลยคือมันคือยุคที่ในทุนเป็นยุคประชาธิปไตยแล้วนะแต่เป็นยุคที่ในทุนยังเอาเปรียบกรรมกรมันจึงเกิดลัทธิมาร์กซิสม์ขึ้นคือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ให้กรรมกรลุกขึ้นโค่นล้มในทุนฆ่าในทุนให้หมดแล้วก็ขึ้นปกครองนี่ไปทางนึงนะทีนี้อีกทางนึงคือนี่เผด็จการชาตินิยมในเยอรมันทางที่หนึ่งเพื่อจะแก้ความไม่เป็นธรรมนี่นะคาร์ลมาร์กซ์บอกว่าให้กรรมกรลุกขึ้นขจัดนายทุนฆ่ามันให้หมดคาร์ลมาร์กซ์นำเสนออย่างนั้นปั๊บคนเอาไปปฏิบัติคือใครฮะเลนินเอาไปยึดการปกครองจากพระเจ้าซาประหารชีวิตฆ่าพระเจ้าซาและครอบครัวหมดต่อมาเหมาเจ๋อตุงก็มาเอาวันนี้ไปใช้ในจีนนี่ก็คือการพยายามแก้ความไม่เป็นธรรมกระแสแรกเกิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กระแสที่สองเกิดในเยอรมันในอิตาลีในสเปนเรียกว่าเผด็จการชาตินิยม
คนเยอรมันถูกตกงาน 40% คุณรู้ป่ะอิตาลีก็เหมือนกันคำถามคือว่าใครเป็นคนทำให้ตกงานไอ้ฮิตเลอร์มันบอกว่ายิวเพราะฉะนั้นเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมให้กับคนงานเยอรมันต้องฆ่ายิวนี่คือเผด็จการชาตินิยมนะเกิดนาซิซึมขึ้นเกิดฟาสซิซึมขึ้นในยุโรปเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไอ้กระแสนี้มันจบเพราะเหตุว่าสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเยอรมันอิตาลีแพ้สงครามจบเพราะฉะนั้นเผด็จการชาตินิยมเกิดไม่ได้เป็นกระแสที่สองนะดับไปแล้วเหลือแต่สังคมนิยมยังอยู่ยุโรปตะวันตกและอเมริกาจะทำยังไงอังกฤษอเมริกายุโรปตะวันตกประเทศเหล่านี้ก็เห็นว่าถ้าเราขืนปล่อยให้เป็นแบบเดิมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเอารัฐธรรมนูญเนี่ยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ตอนปลายไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เน้นการให้สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจแก่คนที่อ่อนแอกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าบทบาทของรัฐถูกรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยนะ Welfare State ในอเมริกาประธานาธิบดีรูสเวลต์ทำโครงการที่เรียกว่า New Deal ข้อตกลงใหม่นายทุนห้ามเอาเปรียบกรรมกรแล้วต่อไปนี้มีการออกกฎหมายมากมายเลยนะห้ามใช้แรงงานหญิงห้ามใช้แรงงานเด็กให้มีสหภาพแรงงานได้ให้มีการนัดหยุดงานได้ในยุโรปก็เช่นเดียวกันมีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายประกันสังคมมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสรุปแล้วก็คือว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคของการปรับตัวของโลกนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนสิ้นลงนะจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ใช่จำกัดอำนาจผู้ปกครองแล้วรัฐธรรมนูญต้องทำหน้าที่มากกว่านั้นนะรัฐธรรมนูญต้องลงไปสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยการบังคับให้รัฐลงไปทำหน้าที่คุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าแล้วรับรองสิทธิเสรีภาพใหม่ๆทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในสังคมขึ้นมาตัวอย่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยนะมีในหลายประเทศเลยเอาตัวอย่างของฝรั่งเศสก็แล้วกันตัวอย่างฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปดูคำปรารภรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี1946นะเห็นชัดเลยพูดแต่เรื่องสิทธิของกรรมกรสิทธิของผู้หญิงผมอ่านให้คุณฟังคร่าวๆส่วนหนึ่งนะนี่มันไปคำปรารภรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี1946หลังสงครามโลกอ่ะผมอ่านให้คุณฟังบางส่วนนะเร็วๆประชาชนชาวฝรั่งเศสขอยืนยันเป็นทางการถึงความเคารพในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์และพลเมืองแต่ละคนตามที่ปรากฏในคำประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองแต่ละคนในปี1789และหลักการพื้นฐานที่กฎหมายสาธารณรัฐยึดมั่นและนอกจากนั้นประชาชนชาวฝรั่งเศสยังขอประกาศหลักการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมดังจะกล่าวต่อไปนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้กฎหมายให้หลักประกันแก่สตรีในการมีสิทธิเท่าบุรุษทุกประการบุคคลทุกคนที่ต้องถูกตัดสินลงโทษเพราะเหตุดำเนินการนั้นเป็นคุณแก่เสรีภาพแห่งมนุษย์มีสิทธิขอลี้ภัยทางการเมืองในดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี่คือเสรีภาพในการลี้ภัยนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาฝรั่งเศสเป็นที่ลี้ภัยของคนทั้งโลกเลยอายาโตล่าโคไมนี่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ใครต่อใครใครถูกเล่นงานทางการเมืองที่ไหนไอ้ฝรั่งเศสมันรับหมดเขาถึงบอกว่าฝรั่งเศสนี่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ของนักปฏิวัติทั่วโลกมันถือว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำงานและมีสิทธิ์ที่จะทำงานอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
บุคคลไม่อาจถูกกระทำการที่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ในการทำงานหรือในงานที่จ้างเพราะเหตุผลทางเชื้อชาติความคิดเห็นความเชื่อถือบุคคลทุกคนอาจปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนโดยอาศัยการรวมเป็นสหภาพแรงงานและมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสหภาพที่ตนเลือกได้สิทธิในการนัดหยุดงานต้องใช้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและมีอีกเยอะเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ผมอ่านคำปรารภบางส่วนของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสให้คุณฟังเพื่อจะให้คุณเห็นว่าวันนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่1มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัฐธรรมนูญนิยมไม่ได้ถูกเขียนรัฐธรรมนูญรายละอักษรขึ้นเพียงเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรีเท่านั้นนะแต่ไปไกลถึงขนาดจะต้องสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นด้วยในเยอรมันเนี่ยก็บอกว่ายุคนิติรัฐไม่พอต้องเป็นนิติสังคมรัฐคือรัฐที่เคารพกฎหมายและสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะการคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นคอนเซปต์รัฐสวัสดิการเนี่ยจึงเกิดขึ้นในอเมริกาในอังกฤษในยุโรปตะวันตกเพื่อขจัดจุดอ่อนอันเกิดจากความเสมอภาคทางกฎหมายแต่ไม่เสมอกันอย่างแท้จริงในทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นในยุคที่4นี้จึงเป็นยุคที่เป็นการใช้รัฐธรรมนูญลงไปสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นที่รัฐธรรมนูญมีบทบาทมากกว่าการเป็นกฎหมายทางการเมืองแหละมันลงไปสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยก็มาถึงยุคสุดท้ายครับนักศึกษาครับความจริงก็ไม่สุดท้ายทีเดียวอ่ะมันสุดท้ายอยู่ในเวลานี้นะแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นใหม่ก็ได้ก็คือเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลใครศึกษารัฐธรรมนูญคุณจะพบว่าประเทศอังกฤษอเมริกาเนี่ยที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีพรรคการเมืองใหญ่แค่2พรรคผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่ส่วนใหญ่ในสภาอังกฤษก็วันนี้ก็คือ Conservative กับ Labor ในอเมริกาคือ Democrat กับ Republicanแต่ว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบที่เรียกว่ารัฐสภาที่ส่วนใหญ่เอาไปใช้จากอังกฤษเนี่ยพอฝรั่งเศสรับมาใช้เยอรมันรับมาใช้ประเทศไทยรับมาใช้มันไม่เหมือนคนอังกฤษนะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพรรคการเมืองเยอะมากหลายพรรคในฝรั่งเศสเนี่ยมีตั้งแต่พรรคซ้ายสุดคือพรรคคอมมิวนิสต์ไปจนกระทั่งถึงพรรคขวาสุดคือพรรคกษัตริย์นิยมจะเอาราชาธิปไตยกลับมาและมันก็ไม่เหมือนในอังกฤษในอังกฤษมันมี2พรรคใหญ่ผลัดกันเป็นรัฐบาลในฝรั่งเศสคุณเชื่อมั้ยฮะว่าในสาธารณรัฐที่3ซึ่งมีอายุยืนยาว80ปีเนี่ยมีรัฐบาล120รัฐบาลเปลี่ยนนายก120คนน่ะแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเลยปีหนึ่งเปลี่ยน2รัฐบาลในเยอรมันก็เหมือนกันคุณรู้ใช่ไหมว่าฮิตเลอร์ขึ้นมายึดครองเยอรมันแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2รัฐธรรมนูญไวมาของเยอรมันก็สร้างระบบรัฐสภาแต่ผลสุดท้ายมันไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดฮิตเลอร์เนี่ยอาศัยวิกฤตเศรษฐกิจในเยอรมันเนี่ยหลอกล่อให้ประธานาธิบดีไฮเดนเบิร์กยุบสภา6ครั้งในปีเดียวคุณรู้ไหมมันเป็นไปได้ยังไงคุณยุบสภา6ครั้งในปีเดียวกันในเยอรมันนะจากสสในสภาซึ่งมีไม่ถึง100คนจาก600คนเนี่ยฮิตเลอร์ครองเสียงข้างมากเด็ดขาด400คนในการยุบสภาครั้งที่6ก็แสดงว่าระบบการเมืองมันมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นในหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในยุโรปจึงคิดว่าการมีรัฐธรรมนูญแบบ
ระบบรัฐสภาง่ายๆแบบของอังกฤษไม่ได้นะมันต้องออกแบบรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีอายุยาวเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยแล้วก็จะได้ไม่เกิดเหตุอย่างในเยอรมันอีกเพราะฉะนั้นกลไกใหม่ๆซึ่งไม่มีในอังกฤษถูกคิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในรัฐธรรมนูญเยอรมันเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเราเรียกระบบการเมืองใหม่ที่รัฐธรรมนูญในยุคนี้สร้างขึ้นว่าระบบรัฐสภาที่ทำให้มีเหตุผลยิ่งขึ้นระบบรัฐสภาเฉยๆที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า parliamentary system นั้นในยุคนี้รัฐธรรมนูญต้องมาทำให้กลายเป็นระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล rationalized ตัวอย่างรัฐธรรมนูญเยอรมันซึ่งเขาไม่ได้เรียกว่ารัฐธรรมนูญเขาเรียกว่ากฎหมายพื้นฐาน basic law ตอนที่เขาออกกฎหมายฉบับนี้ในปี1949เนี่ยเขาไม่เรียกรัฐธรรมนูญเพราะเขาบอกว่าชาติเขาถูกแยกเป็น2เยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกเขาจึงไม่อาจจะมีรัฐธรรมนูญได้จนกว่าจะมีการรวมชาติเขาเลยเรียกเบสิกลอแต่วันนี้มันรวมชาติกันไปแล้วตั้ง10กว่าปีนะมันก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อมันก็ยังเป็นเบสิกลอรัฐธรรมนูญเยอรมันที่เรียกว่าเบสิกลอหรือกฎหมายพื้นฐานปี1949เป็นรัฐธรรมนูญที่ตั้งระบบการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีโดยสร้างสรรค์ไม่เคยมีนะระบบนี้ในอังกฤษในประเทศไทยไม่เคยรู้จักแปลว่าอะไรนักศึกษาลองดูนะเมื่อก่อนเนี่ยมีรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็มีฝ่ายค้านใช่ไหมระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนี่คือฝ่ายค้านต้องหาทางล้มรัฐบาลถูกไหมส่วนล้มรัฐบาลเสร็จแล้วจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะนี่คือที่เยอรมันนักวิชาการเยอรมันเรียกว่าการไม่ไว้วางใจโดยทำลายเขาเรียกว่า destructive motion of no confidence คือฝ่ายค้านทำลายรัฐบาลให้ล้มก่อนส่วนตั้งรัฐบาลใหม่ได้หรือไม่ได้ช่างหัวมันในเยอรมันเป็นอย่างนั้นในฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนั้นเพราะเยอรมันและฝรั่งเศสมันไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากมันไม่ใช่สองพรรคใหญ่มันเป็นรัฐบาลหลายพรรคเพราะฉะนั้นรัฐบาลมันส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลผสมเมื่อมันเป็นรัฐบาลผสมแล้วฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านจะตั้งรัฐบาลได้นะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลในเยอรมันเนี่ยบางทีใช้เวลาถึง3เดือนยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะจัดตั้งได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อขวาจัดรวมกับคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นซ้ายจัดล้มรัฐบาลสายกลางอ่ะและขวาจัดกับซ้ายจัดมันจะมารวมกันเป็นรัฐบาลใหม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนักวิชาการเยอรมันบอกไม่เอาแล้วการลงมติไม่ไว้วางใจแบบทำลายแบบนี้คือยังไม่รู้อนาคตรัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่เอาแล้วรัฐธรรมนูญเยอรมันบัดนี้เลยบอกว่าฝ่ายค้านจะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้แต่ฝ่ายค้านจะต้องทำด้วยวิธีการเสนอให้เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งคุณเข้าใจที่ผมพูดนี้ป่ะแชนเซลเลอร์ A เป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมันอยู่ถ้าคุณจะเอาแชนเซลเลอร์ A ลงเนี่ยคุณทำได้ตามมาตรา67ก็คือคุณเสนอมิสเตอร์ B ขึ้นมาเป็นคู่แข่งนายกรัฐมนตรีแล้วลงมติให้ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งพอลงมติให้มิสเตอร์บีเป็นนายกรัฐมนตรีเกินครึ่งปั๊บ
เอพ้นตำแหน่งก็แปลว่าถ้าคุณยังตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณล้มรัฐบาลเดิมไม่ได้นี่เขาเรียกว่า constructive motion of no confidence เพราะนักวิชาการที่ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันบอกว่าถ้าไม่ใช้ระบบนี้แล้วก็มันทำลายรัฐบาลเก่าก่อนแต่มันตั้งรัฐบาลใหม่มันไม่รู้อีก6เดือน5เดือน3เดือนมันตั้งได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้แล้วนะการบริหารบ้านเมืองวันนี้คุณจะทำลายรัฐบาลเก่าก็ได้แต่คุณต้องลงมติตั้งนายกคนใหม่ให้ได้เกินครึ่งก่อนถามว่ารัฐธรรมนูญประเทศอื่นเคยเขียนไหมก่อนรัฐธรรมนูญเยอรมันไม่มีฮะแต่ว่าถามว่าระบบนี้วันนี้ใช้ในหลายแห่งไหมใช่ของเราเนี่ยเอามาดัดแปลงนักศึกษาลองเปิดดูนะตั้งแต่ปี2540นะเอามาดัดแปลงไม่ได้เอามา 100% หรอกมาดัดแปลงเป็นการไม่ไว้วางใจในมาตรา158เราไม่เหมือนเยอรมันทีเดียวของเราบอกว่าถ้าคุณจะไม่ไว้วางใจนายรัฐมนตรีไทยเนี่ยคุณจะต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนต่อไปมาด้วยนี่เราก็เอามาตัดแปลงเพราะว่าของเรานะมันมีปัญหาอีกแบบหนึ่งของเราเนี่ยคือมันไปสกิดให้พรรคร่วมรัฐบาลหักหลังกันเองผมยกตัวอย่างนะรัฐบาลพลเอกชวลิตเนี่ยมีพรรคความหวังใหม่เป็นแกนพลเอกชวลิตเป็นนายกในรัฐบาลนั้นมีพรรคร่วมหลายพรรคพรรคหนึ่งก็คือพรรคชาติพัฒนาอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคชาติไทยฝ่ายค้านนี่คือประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ไหมไม่มีทางแต่วิธีที่ฝ่ายค้านไทยในอดีตเคยใช้ล้มเนี่ยก็คือฝ่ายค้านอย่าไปบอกว่าพรรคไหนนะผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะถูกเล่นงานอีกก็คือใช้วิธีไปสกิดหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลสมมติไปสกิดหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาท่านพลเอกชาติชายตอนนั้นท่านมีชีวิตอยู่นะบอกท่านบิ๊กจิ๋วสงสัยจะไปไม่รอดแล้วนะผมจะยื่นยัตติไม่ไว้วางใจบิ๊กจิ๋วนะแล้วพออภิปรายเสร็จท่านอย่าไปยกมือให้นะพอพรรคท่านไปยกมือให้นะคะแนนเสียงก็จะน้อยใช่ไหมแล้วเรามาตั้งรัฐบาลกันแล้วพรรคผมจะให้ท่านเป็นนายกคุณเข้าใจที่ผมพูดนี้ป่ะให้พรรคร่วมรัฐบาลหักหลังพรรคหลักแล้วมันก็หักจริงๆเป็นเหตุให้พลเอกชวลิตเด้งดึงๆเลยต้องลาออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเขียนรัฐธรรมนูญปี40บอกว่าเอาละต่อไปนี้จากนั้นเลยถ้าจะเสนอยัตติไม่ไว้วางใจก็เอาระบบของเยอรมันมาดัดแปลงนิดหน่อยคุณจะต้องเสนอชื่อนายกคนใหม่มาด้วยจะได้รู้ว่ามีการหักหลังกันหรือเปล่าถ้ามีการหักหลังกันจริงนายกคนปัจจุบันเขาจะได้เล่นงานในหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นคนไปตกลงกับฝ่ายค้านได้นี่คือตัวอย่างรัฐธรรมนูญเยอรมันอันหนึ่งรัฐธรรมนูญเยอรมันอีกอันหนึ่งนี่คุณลองดูอันนี้อีกนะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจมากคือรัฐบาลเยอรมันเนี่ยมันเป็นรัฐบาลผสมอะไอการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยบางทีพรรคร่วมรัฐบาลมันก็ทำท่าจะเบี้ยวอะขู่พรรคแกนให้ถ้าไม่ให้อย่างนั้นกูจะถอนไม่ให้อย่างนี้กูจะถอนมันก็เลยทำให้รัฐบาลงอนแงนใช่ไหมไอ้คนเขียนรัฐธรรมนูญเยอรมันบอกว่าจะทำยังไงให้มันเกิดเสถียรภาพมันมีสองระบบระบบที่หนึ่งคือสสไม่ไว้วางใจรัฐบาลยื่นยัตติไม่ไว้วางใจอันนี้คนเขียนรัฐธรรมนูญเยอรมันบอกไม่ใช่ให้รัฐบาลเนี่ยเดินไปขอความไว้วางใจสภาเป็นการส่งสัญญาณเตือนสภาว่าเฮ้ยถ้าไม่ไว้วางใจอ้วนะตายตกไปตามกันเว้ย
ข้าใจที่ผมพูดนี้ป่ะเป็นการให้รัฐบาลไปขอความไว้วางใจเพื่อขู่สภานี่เป็นระบบที่คิดขึ้นในรัฐธรรมนูญเยอรมันแทนที่จะรอให้ส.ส.ยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลพอรัฐบาลเห็นท่าไม่ดีว่าพรรคร่วมรัฐบาลทำท่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะรัฐบาลคือนายกไปขอความไว้วางใจถ้าการขอความไว้วางใจนั้นรัฐบาลได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งรัฐธรรมนูญเขียนต่อไปเลยว่านายกมีทางเลือก2ทางแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยแล้วใช่ไหมคือ1ขอให้ประธานาธิบดียุบสภาได้ภายใน21วัน2ไม่ยุบฉันจะบริหารต่อแต่ฉันจะบริหารแบบรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วให้กฎหมายออกได้โดยประกาศภาวะฉุกเฉินทางนิติบัญญัติไม่เกิน6เดือนแล้วบอกเลยว่ากฎหมายสำคัญต่อไปนี้1 2 3 4ถ้าข้าพเจ้าเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบไม่เป็นไรกูถอนออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรไปเข้าสภาที่เรียกว่าบุนเดสรัฐคือสภาแห่งมลรัฐแล้วถ้าผ่านก็ผ่านได้ผลฮะพอรัฐธรรมนูญมาตรา68มาตรา81เขียนอย่างนี้ปั๊บไอ้พรรคการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลแล้วเคยเป็นใหญ่กว่าพรรคหลักเนี่ยนะจ๋อยเลยเคยมีการใช้หลักตามนี้ไม่มีฮะมีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยคือพอรัฐบาลเห็นพรรคร่วมรัฐบาลทำท่าไม่ค่อยดีจะขี่คอพรรคหลักและทำท่าจะไม่ยกมือในสภาให้รัฐบาลไม่ชิงให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะรัฐบาลยื่นขอความไว้วางใจพอยื่นขอความไว้วางใจปั๊บไอ้พรรครัฐบาลมันต้องคาลคูเลตทันทีเลยถ้าข้าพเจ้าขืนไม่ลงมติให้เดี๋ยวเขาก็ปลดเราออกได้แล้วเขาอาจจะไม่ยุบหรือยุบถ้ายุบก็ตายไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ยุบมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมันอยู่ไป6เดือนแล้วไอ้พรรคร่วมรัฐบาลมันไอ้พรรคฝ่ายค้านมันดันไปเข้ากับรัฐบาลอีกเราก็ตายเข้าใจที่ผมพูดนี้ป่ะผลสุดท้ายไอ้มาตรการเนี่ยทำให้รัฐบาลเยอรมันบางยุคที่เสียงปริ่มน้ำเนี่ยนะบริหารได้ครบเทอมเพราะมันทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรครัฐบาลผสมเนี่ยไม่กล้าถอนตัวออกจากรัฐบาลนี่เป็นตัวอย่างในรัฐธรรมนูญเยอรมันเขาเรียกว่าการที่ให้รัฐบาลขอความไว้วางใจมาดูในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสบ้างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเนี่ยห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีคุณเคยเห็นไหมเนี่ยในระบบอังกฤษเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะระบบอังกฤษระบบออสเตรเลียระบบนิวซีแลนด์เนี่ยคุณจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นในระบบอังกฤษในระบบออสเตรเลียเนี่ยรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีกับส.ส.นะแต่ฝรั่งเศสบอกว่าไม่ได้เพราะถ้าให้มันขืนควบสองเก้าอี้ได้เนี่ยมันขย่มรัฐบาลเพราะคนเมื่อมีสองเก้าอี้แล้วมาเป็นรัฐมนตรีพอรัฐบาลกำลังจะขึ้นภาษีหรือออกมาตรการที่ไม่ป๊อปปูล่าจะทำให้คะแนนเสียงเสื่อมลงไอ้คนไอ้พรรคที่ไม่อยากได้คะแนนเสียงเสื่อมมันก็จะออกมาด่ารัฐบาลด่าเสร็จมันก็ลาออกจากรัฐบาลไปนั่งเป็นส.ส.ทิ่มรัฐบาลอยู่ในสภาอีกในพลเดอโกลเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพรรคการเมืองไหนมาร่วมรัฐบาลแล้วส.ส.ต้องออกจากความเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีมีเก้าอี้เดียวเสี่ยงหน่อยถ้าเกิดไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต้องออกเนี่ยต้องไปเลี้ยงลูกที่บ้านเลยนะจะนั่งในสภาอีกไม่ได้ได้ผลนะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของฝรั่งเศสที่ออกในปี1958เนี่ยทำให้รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลของฝรั่งเศสเก็บปากเก็บคำวันนี้เพราะกลัวว่าออกจากส.ส.แล้วมานั่งเป็นรัฐมนตรีถ้ารัฐบาลมีอะไรแล้วไปวิจารณ์รัฐบาลนายกปลดต้องนั่งตกยุงเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเก็บปากเก็บคำและอันนี้จึงเป็นที่มาของการที่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ย
เอาไปเขียนในรัฐธรรมนูญห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเราเองก็มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเอาอันนี้ก็น่าสนใจนะในฝรั่งเศสก็เหมือนกันแทนที่จะให้สภาไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างเดียวรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกำหนดว่านายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเพื่อให้กฎหมายผ่านสภาขอความไว้วางใจผูกกับร่างกฎหมายได้ยกตัวอย่างคุณไม่เห็นหรอกระบบนี้กฎหมายปรองดองสมมุตินะกฎหมายปรองดองเข้าสภาฝรั่งเศสมันทำท่าจะไม่ผ่านเว้ยรัฐบาลฝรั่งเศสทำยังไงได้รู้ไหมรัฐบาลฝรั่งเศสแถลงเลยว่าการที่สภาจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายปรองดองฉบับนี้ถือเป็นการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลพอรัฐบาลประกาศปั๊บฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกับกฎหมายฉบับนี้ต้องยื่นยัตติไม่ไว้วางใจนะภายใน48ชั่วโมงถ้าคุณไม่ยื่นกฎหมายนั้นถือว่าผ่านสภาเลยไม่ต้องพิจารณาในสภาแม้แต่มาตราเดียวถ้ายื่นอภิปรายกันแล้วลงมติพอลงมติปั๊บถ้ารัฐบาลชนะกฎหมายนั้นผ่านเลยคุณเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสมันใช้อันนี้หลายหนแล้วนะถามว่าทำไมคำตอบก็เพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสมันเป็นรัฐบาลผสมเมื่อมันเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยการที่รัฐบาลเสนอกฎหมายเข้าสภาแล้วพรรคร่วมรัฐบาลกักเข้าใจไหมแล้วเนื่องจากส.ส.ที่นั่งในสภามันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยไอ้พวกส.ส.ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ลงมติให้ไอ้พรรคการเมืองที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็อาจจะไม่ลงมติให้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้รัฐบาลมีอายุยืนยาวก็คือให้ถือว่ากฎหมายที่รัฐบาลเสนอเข้าไปเป็นการไว้วางใจทีนี้แหละเปลี่ยนเลยถามว่าเอาอย่างนี้มาเขียนในเมืองไทยได้ไหมไม่ได้หรอกคืนเขียนในเมืองไทยอย่างนี้ถูกด่าตายเลยนะแต่นี่คือรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี1958เห็นไหมผลของมันซึ่งวันนี้เราจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้ในรัฐธรรมนูญไทยแต่มันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสและมันเอาไปใช้แล้วอย่างใช้แล้วแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพและประสิทธิภาพตามสมควรเอาครับนี่ก็คือพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยมซึ่งผมเน้นอีกครั้งนึงว่ามันเป็นกระแสความคิดที่เอารัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรไปจำกัดอำนาจผู้ปกครองไปสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาลวันนี้จบหรือยังคำตอบคือยังนะมันยังอาจจะพัฒนาต่อไปได้คราวหน้าจะมาดูรัฐธรรมนูญไทยกันแล้วนะรัฐธรรมนูญไทยปี40กับปี50ถามว่าทำไมต้องไปดูปี40ด้วยคำตอบก็คือว่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50มันร่างขึ้นมาโดยพื้นฐานของการเอารัฐธรรมนูญปี40มาดัดแปลงเพราะฉะนั้นมันถึงต้องรู้ไปถึงปี40ด้วยผมจะทิ้ง PowerPoint นี้ไว้ให้บทที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและความพยายามในการปฏิรูปการเมืองกับเจ้าหน้าที่นะฮะใครเขาจะผลิตแล้วก็ใครสนใจจะได้ก็ไปถามเจ้าหน้าที่เอาดูก็แล้วกันเจอกันอีกครั้งนึงวันศุกร์หน้านะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com